พื่อนคุณพ่อมีลูกชายเป็นเจ้าของบริษัทรวยติดโพนักธุรกิจหนุ่มหน้าใหม่ไฟแรงเลยนะสวัสดีครับใช่คุณออมกับคุณวันหรือเปล่าครับคุณรู้จักพวกเราได้ไงคะก็คนที่คุณนัดมากินข้าวไงครับเลิฟลี่คิดไทยแลนด์เชิญเป็นอะไรอ่ะพี่ออมทำหน้าหงุดหงิดแต่เช้าเลยนะเธอมาก็ดีแล้วบริษัทของเราขาดทุนมาเป็นปีแล้วนะไม่ดีขึ้นเลยเอ้าแล้วมันเกี่ยวอะไรกับหนูอ่ะหนูไม่ได้มาทำงานด้วยซะหน่อยก็เกี่ยวสิถ้าบริษัทไม่มีกำไรแล้วฉันจะเอาเงินที่ไหนให้เธอไปเที่ยวช้อปปิ้งฟุ่มเฟือยอย่างทุกวันนี้ล่ะขืนเป็นอย่างนี้ต่อไปบริษัทของเราก็ต้องปิดตัวลงแล้วเธอก็คงไม่มีเงินใช้ไงล่ะพี่ออมแล้วเราจะทำยังไงกันดีอ่ะอ๋อฉันนึกออกแล้วอะไรอะพี่ออมคุณพ่อเคยบอกว่าเพื่อนคุณพ่อมีลูกชายเป็นเจ้าของบริษัทรวยติดโพนักธุรกิจหนุ่มหน้าใหม่ไฟแรงเลยนะและอีกอย่างคุณพ่อก็เคยพูดว่าอยากให้สองครอบครัวเรามาดองกันจริงเหรอพี่ออมแบบนี้เราต้องไปทำความรู้จักกันหน่อยแล้วได้เลยฮัลโหลคุณพ่อคะคุณพ่อช่วยนัดลูกชายของเพื่อนคุณพ่อหน่อยได้ไหมคะพอดีว่าพวกเราอยากทำความรู้จักอะค่ะได้เลยค่ะคุณพ่อวันนี้เลยนะคะค่ะสวัสดีค่ะสำเร็จบริษัทเรารอดแล้ววันนี่วันทำตัวให้สวยๆรดๆเข้าไว้นะได้เลยพี่ออมอย่าให้พลาดโอกาสทองชนะมันยาวรอยเล่นเกวียนก็ใช้ให้หมดเรื่องแบบนี้หนูไม่พลาดอยู่แล้วเดี๋ยวก็คงมาแล้วแหละวันพร้อมไหมพร้อมสิคะโอ๊ยซุ่มซ่ามจังเราวันขอผ้าเด็กเสิร์ฟมาเช็ดเร็วพี่คะมีอะไรหรือเปล่าครับคุณลูกค้าพอดีทำน้ำหัวค่ะขอผ้าเช็ดหน่อยได้ไหมคะเดี๋ยวผมเช็ดให้ดีกว่าครับอ๋อไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเช็ดเองค่ะโอเคครับมีอะไรผมช่วยอีกไหมครับไม่มีแล้วค่ะโอเคครับถ้ามีอะไรก็เรียกได้เลยนะครับได้ค่ะแล้วพี่ออมจะสั่งอาหารเลยไหมเนี่ยเดี๋ยวค่อยสั่งตอนเขามาก็ได้สวยหรือยังคะสวยแล้วสวัสดีครับใช่คุณออมกับคุณวันหรือเปล่าครับใช่ค่ะแล้วคุณรู้จักพวกเราได้ไงคะก็คนที่คุณนัดมากินข้าวไงครับเชิญนั่งก่อนค่ะอย่าหาว่าเสียมารยาทเลยนะคะคุณไม่ใช่เจ้าของบริษัทเหรอคะทำไมถึงใส่ชุดคนขับรถแบบนี้ล่ะคะนั่นน่ะสิจริงๆแล้วบริษัทผมล้มละลายครับผมเลยต้องมาเป็นคนขับรถล้มละลายทำไมไม่บอกพวกเราตั้งแต่แรกล่ะคะแบบนี้คุณก็หลอกพวกเราสิคะใครหลอกพวกคุณครับก็พวกคุณไม่ใช่เหรอที่บอกให้คุณพ่อนัดผมมาแล้วนี่พวกคุณสั่งอะไรกันหรือยังครับผมหิวแล้วยังจะมาถามอีกถ้าพวกฉันสั่งน้ำหน้าอย่างแกจะมีปัญญาจ่ายเหรอไอ้คนขับรถกระจอกคำก็กระจอกสองคำก็กระจอกพวกคุณเป็นใครสูงส่งมาจากไหนเหรอถึงได้ว่าคนอื่นแบบนี้นี่นายกล้าว่าพวกฉันเหรอก็ใช่อ่ะสิก็พวกคุณไม่ให้เกียรติผมผมก็ไม่จําเป็นต้องให้เกียรติพวกคุณหรอกแล้วอีกอย่างนะถึงผมจะเป็นแค่คนขับรถแต่ผมก็ไม่ได้มีนิสัยต่ําตม
ไม่เหมือนพวกคุณแต่งตัวดูดีมีการศึกษาแต่กิริยาไม่ทำให้พวกคุณสูงส่งขึ้นเลยทั้งหน้าเงินหวังแต่ผลประโยชน์นี่แกว่าฉันเหรอเอาไปไว้เช็ดรถนะไอ้คนขับรถกระจอกตบอับแล้วยังไม่เจียมตัวอีกนี่พวกคุณมันจะมากเกินไปแล้วนะทำไมนายจะทำอะไรพวกเราได้คุณเชฟครับพอดีผมต้องไปรับคุณท่านที่สนามบินนะครับผมขอชุดคืนได้ไหมครับได้สิฉันเสร็จธุระพอดีแล้วนี่คุณเป็นใครอ่ะผมเป็นคนขับรถของคุณเชฟนะครับฮะคนขับรถก็ใช่อ่ะสิเขาเป็นคนขับรถของผมเองจริงๆแล้วผมไม่ได้ล้มอะไรผมก็แค่อยากลองใจคนที่คุณพ่อหามาให้เท่านั้นเองอะไรกันครับพ่อผมบอกแล้วไงว่าอย่าจับคู่ให้ผมโหพ่อแต่ผมคุณพ่อนะคุณพ่อนี่มันสมัยไหนแล้วยังจะมาคุมถุงชนอีกคุณเช็คครับรถผมล้างเสร็จเรียบร้อยนะครับคุณเช็คจะไปไหนหรือเปล่าครับโอเคฉันไม่ได้ไปไหนหรอกวันนี้อ๋อโอเคครับงั้นผมขอตัวนะครับเฮ้ยเดี๋ยวก่อนครับมีอะไรเหรอครับฉันมีอะไรให้นายช่วยหน่อยครับแบบนี้จะดีเหรอครับคุณเช็คเอาหน้าคุณท่านจะว่าผมเอาได้นะครับหรือว่านายจะขัดคำสั่งฉันเปล่าครับดีมากเดี๋ยวไปส่งฉันที่ร้านอาหารด้วยนะแล้วนายอยากจะไปทำอะไรก็ไปทำครับได้ครับไม่มีอะไรแล้วผมไปก่อนนะอ๋อแล้วอีกอย่างผ้าผืนนี้มันยังสะอาดกว่าใจพวกคุณอีกเดี๋ยวก่อนค่ะโอ๊ยบริษัทเราไม่รอดแน่แล้วพี่ออมก็เถอะวันปาผ้าใส่เขาทำไมก็ของมาว่าหนูอ่ะบริษัทต้องเจ๊งแน่เลยอ่ะเธอเนี่ยยิ้มแค่นั้นมันก็ทำให้คิดไปไกลยิ้มแค่นั้นเธอก็ทำฉันใจละลายยิ้มแค่นี้ก็เก็บไปฝันเลิฟลี่คิดไทยแลนด์